ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Awesome Day Online Conference โดย Amazon Web Service ดิฉันชยาภาอวยจินดา Associate Technical Trainer ประจำ Amazon Web Service ประเทศไทยจะเป็นผู้บรรยายในโมดูลที่1นี้ค่ะในบทนี้จะเป็น Introduction ที่จะอธิบายให้ทุกท่านทราบในเบื้องต้นว่า Cloud คืออะไร AWS ทำงานอย่างไรคุณจะได้อะไรจากการใช้งาน AWS เป็นต้นถึงเวลาแล้วเรามาเริ่มโมดูลแรกกันเลยดีกว่าค่ะหลายท่านอาจสงสัยว่าอะไรคือ AWS Cloud ก่อนอื่นเลยเราต้องทราบก่อนว่า Cloud คืออะไรในสภาพแวดล้อมของ On-premise โดยปกติแล้วในการ run business system ทางบริษัทจะต้องมีองค์ประกอบที่เป็น physical เป็นของตัวเองรวมถึงต้องจัดการและบำรุงรักษาด้วยตนเองทั้งหมดและ user จะทำการเชื่อมต่อผ่านทาง corporate network ไปยัง resource ต่างๆอย่างเช่น application ของบริษัท file sharing หรือ storageแต่ในส่วนของคลาวด์นั้น user จะเข้าถึง resource เดิมหรือที่ใครที่ยังผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ resource เหล่านั้นจะ host อยู่บนแพลตฟอร์มของ cloud service หากถามว่าทำไมถึงใช้คำว่า cloud คำว่า cloud นั้นมาจากการที่อินเทอร์เน็ตในไดอะแกรมมักจะถูกนำเสนอในรูปของก้อนเมฆหรือ cloud บ่อยๆในเวลาที่ต้องการให้เห็นภาพของการเชื่อมต่อและ data flow cloud computing หรืออาจแปลเป็นภาษาไทยว่าการประมวลผลแบบ cloudทำให้การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สตอเรจดาต้าเบสและบริการแอปพลิเคชันต่างๆทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มของ Cloud Service อย่างเช่น Amazon Web Service นั้นจะเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์รวมไปถึงการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กที่จำเป็นต่อการรันแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่คุณเป็นคน provision resource ด้วยตัวเองอย่างเช่น virtual server ที่เราจะเรียกว่า instance และจัดการพวกมันผ่านทางหน้าเว็บไซต์หัวข้อถัดไปเราจะพูดถึงรูปแบบการ deploy ของ cloud ซึ่งจะมีด้วยกัน3โมเดลเริ่มจาก on-premise เป็นการ deploy resource บน on-prem โดยใช้ virtualization และเครื่องมือการจัดการ resource บางครั้งก็จะเรียกการ deploy แบบนี้ว่า private cloud ซึ่งการ deploy บน on-prem นั้นจะเสียผลประโยชน์หลายอย่างของ cloud computing ไปแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณต้องการให้เป็น dedicated resource ซึ่งการทำเช่นนั้นก็จะคล้ายกับ infraของ IT แบบเดิมๆเพียงแต่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆและพยายามที่จะเรียนแบบสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ที่เป็นคลาวด์จริงๆประเภทถัดมาเป็นการ deploy แบบไฮบริดการ deploy แบบไฮบริดนั้น infrastructure และ application จะเชื่อมต่อระหว่าง resource ทั้งที่อยู่บนคลาวด์และ on-prem องค์กรหลายแห่งใช้รูปแบบนี้ในการขยาย infrastructure เพิ่มเติมไปยังบนคลาวด์และเชื่อมต่อ resource บนคลาวด์ไปยัง internal systemมาถึงรูปแบบการ deploy แบบ cloud application ที่เป็น cloud based จะถูก deploy บน cloud อย่างเต็มรูปแบบโดยทุกพาร์ทของ application จะรันอยู่บน cloud ทั้งหมด application บน cloud ที่มีทั้งถูกสร้างบน cloud ตั้งแต่ต้นหรือถูก migrate ขึ้นมาจาก infrastructure ที่มีอยู่แล้วเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการใช้ cloud computing application ที่เป็น cloud based สามารถสร้างขึ้นมาจากinfrastructure ในระดับ low level หรือสามารถใช้ service ในระดับ high level ที่ได้ทำการ abstract มาแล้วเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้ง่ายขึ้นโดยลดภาระในด้าน low level infrastructure การ scale หรือการอัปเดต patch อื่นๆเรามาดูกันว่าอะไรคือประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการใช้งาน cloud ของ AWS 1เลยคือเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนหรือ capital expense ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรหรือ variable expenseซึ่งแทนที่จะต้องลงทุนเป็นเงินจำนวนมากกับ data center และ server ก่อนที่คุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วต้องใช้แค่ไหนด้วยการใช้งานบน AWS คุณสามารถจ่ายเพียงแค่เท่ากับจำนวน resource ที่คุณใช้เท่านั้นหรือที่เราเรียกว่า pay as you go ถัดมาคือประโยชน์ที่จะได้รับจาก economies of scale หรือการประหยัดต่อขนาดในการใช้ cloud computing คุณจะสามารถลดต้นทุนผันแปรหรือ variable cost ได้มากกว่าที่เคยเพราะเมื่อมีลูกค้าใช้งานหลายร้อยพันคนร่วมกันบนคลาวด์ผู้ให้บริการคลาวด์อย่าง AWS จึงมี economies of scale สูงขึ้นซึ่งหมายความว่าราคา pay as you go ก็จะถูกลงอาจเปรียบเทียบได้กับการผลิตสินค้าทั่วไปที่เมื่อยิ่งผลิตทีละมากๆราคาต้นทุนต่อชิ้นก็จะถูกลงจึงสามารถขายได้ในราคาที่ถูกลงคุณสามารถเลือกการคาดการปริมาณได้คุณไม่จำเป็นจะต้องคาดคะเนปริมาณของอินฟราสตรักเจอร์ที่ต้องการอีกต่อไปเมื่อคุณต้องตัดสินใจเลือกปริมาณที่เหมาะสมก่อนที่จะ deploy application คุณก็มักจะจบลงด้วย resource ที่แพง
ถูกทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ก็ต้องมาจัดการกับปริมาณรีซอร์สที่มีจำกัดแต่ด้วยการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปคุณสามารถใช้งานรีซอร์สได้มากเท่าที่คุณต้องการและสามารถเพิ่มหรือลดตามปริมาณที่จำเป็นภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น AWS ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วหรือ speed และความคล่องตัว agility ให้กับคุณในสภาพแวดล้อมของ cloud computing นั้นการจะได้ทรัพยากรทางด้าน IT ใหม่ใช้เวลาเพียงแค่คุณคลิกไม่กี่คลิกเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณจะลดระยะเวลาในการรอให้ resource พร้อมสำหรับ developerจากที่นานเป็นหลายสัปดาห์ให้กลายเป็นเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นส่งผลให้บริษัทของคุณมีความคล่องตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและทดลองแอปพลิเคชันนั้นลดน้อยลงมากนอกจากนั้น AWS ยังช่วยให้คุณไม่ต้องใช้จ่ายไปกับการดำเนินการและบำรุงรักษา Data Center แทนที่จะโฟกัสไปที่ Infrastructure คุณก็สามารถมุ่งเน้นไปกับโปรเจกต์ที่จะทำให้ Business ของคุณนั้นโดดเด่นแทน Cloud Computing ทำให้คุณโฟกัสไปที่ลูกค้าของคุณแทนที่จะต้องมาดูแลหรือ Maintenance Data Centerมันจะต้องเพิ่มแหละหรือเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์เมื่อไหร่เรายังทำให้คุณสามารถไปได้ทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่นาทีคุณสามารถ deploy แอปพลิเคชันของคุณในหลายๆ region รอบโลกได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาทีซึ่งหมายความว่าลูกค้าของคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและ latency ที่น้อยลงง่ายๆโดยต้นทุนเพียงเล็กน้อยเราจะพูดถึงรายละเอียดของ AWS region และ availability zone หรือ AC ในโมดูลถัดไปต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS กันดีกว่าค่ะ AWS จะรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยโดย Infrastructure ของ AWS มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน Data Center ที่มีความปลอดภัยขั้นสูงถ้าพูดถึง AWS กับ Compliance Requirement นั้นเนื่องจากโครงสร้างของ AWS ผ่านเกณฑ์หลากหลาย Compliance Program มาในตัว Infrastructure แล้วเพราะฉะนั้นคุณจึงเชื่อมั่นและไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งของ compliance ของคุณผ่านเกณฑ์ในด้าน infrastructure เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนั้นเรายังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งคุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ AWS Data Center ที่รักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงโดยที่คุณไม่ต้องจัดการด้วยตนเองอีกทั้ง AWS ยังช่วยให้คุณขยายขนาด business ได้อย่างรวดเร็วซึ่งความปลอดภัยก็จะขยายตาม AWS Cloud ของคุณด้วยไม่ว่าขนาดของธุรกิจของคุณจะใหญ่เท่าไหร่ก็ตาม Infrastructure ของ AWS ถูกดีไซน์มาให้รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยที่สุด AWS นำเสนอบริการหลากหลายที่เป็น Cloud Based ให้สามารถใช้ได้ทั่วโลกในรูปแบบ On Demand ที่พร้อมใช้ในไม่กี่นาทีด้วยราคาแบบ Pay As You Go หรือจ่ายเพียงเท่าที่คุณใช้งานจากบริการ Data Warehousing ไปจนถึง Deployment Tools หรือบริการ Directories ไปจนถึง Content Delivery AWS มีมากกว่า140 Service ที่ให้คุณเลือกใช้งาน Service ของ AWS ถูกจัดจำแนกเป็น Catalog ซึ่งอาจจะประกอบด้วย1 Service หรืออาจเป็นทั้ง Family ของ Service นั้นตัวอย่างเช่นในกลุ่มของ Analytics ก็จะเป็น Service ของการสนับสนุน BI หรือ Business Intelligence หรือจะเป็นกลุ่ม Internet of Thingsซึ่งจะมีเซอร์วิสที่ช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดึงข้อมูลจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT AWS Global Infrastructure ทรัพยากรคลาวด์คอมพิวติ้งของ AWS ถูกโฮสต์ไว้ในหลากหลายสถานที่รอบโลกซึ่งเรียกกันว่า AWS Regions ในแต่ละ Region ถูกดีไซน์มาให้อยู่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเพื่อที่จะได้รับความเสถียรและ fault tolerance ให้เป็นไปได้สูงสุดเมื่อคุณเข้าไปดู resource ของคุณก็จะพบว่า resource จะถูกผูกกับ region 1ที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้าเป็นเพราะว่า region ถูกแยกออกจากกันโดยที่การ replicate resource ข้าม region จะไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ AWS Cloud ครอบคลุมทั้งหมด22 region ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์รอบโลกโดยมีแผนที่จะเปิดอีก3 region ในเคปทาวน์จาการ์ตาและมิลานแต่ละ region เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลายๆสถานที่ที่แยกออกจากกันเรียกว่า availability zone หรือ AC ในแต่ละ AC ที่ถูกแยกออกจากกันนั้นจะเชื่อมต่อกันผ่าน low latency link ซึ่ง AWS ออกแบบให้แต่ละโซนแยกออกจากกัน
เพื่อในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการเชื่อมต่อบกพร่องผลกระทบเหล่านั้นจะไม่ส่งผลต่ออีก AC 1ในเวลาเดียวกันตัวอย่างเช่นถ้าใน1โซนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับแผ่นดินไหว AWS ก็จะไม่สร้างอีกโซนในขอบเขตเดียวกันเวลาที่คุณ launch instance คุณสามารถเลือกโซนได้ด้วยตนเองหรือจะให้ AWS เป็นคนเลือกให้ก็ได้ค่ะถ้าหากคุณกระจาย instance ไปในหลายๆโซนคุณจะสามารถ design application ที่เมื่อมี instance 1 fail จะมีอีก instance 1ในอีกโซน1ที่จะจัดการกับ request แทนได้ในตัวอย่างบนสไลด์เราซูมไปที่ region ที่ชื่อว่า AP Southeast 1ทุกอย่างใน region นั้นตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ดีเจียนนี้ประกอบไปด้วย3โซนที่ต่างกันเรียกเป็น AP Southeast 1A AP Southeast 1B และ AP Southeast 1C ถ้าคุณโฮสต์รีซอร์สบน2ใน3 AC ของสิงคโปร์แล้วคุณก็จะได้ Highly Available เพียงพอที่จะครอบคลุมในหลายกรณีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะเข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคุณควรเลือกรีเจียนที่ใกล้พวกเขาให้มากที่สุดเพื่อลด latency แต่ในบางครั้งกฎหมายท้องถิ่นก็มีการบังคับให้ข้อมูลที่คุณจัดเก็บจะต้องเก็บไว้ในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆเท่านั้นกฎหมายประเภทนี้ทำให้จำกัดการเลือก region ที่จะสามารถใช้เพื่อคอนเทนต์หรือบริการของคุณแก่ลูกค้ากลุ่มนั้นได้หรือจะเป็นการที่ service ใหม่จะมีการทยอยเปิดให้ใช้ในแต่ละ region ไม่พร้อมกันหากต้องการทราบว่าใน region นั้นมีสวิตช์ไหนที่จำเป็นต่อระบบของคุณให้บริการแล้วบ้างสามารถเช็คได้ที่ Product Service by Region Chart ในเว็บไซต์ของ AWS ค่ะหากคุณต้องการทราบว่า region ไหนเหมาะสมกับคุณและให้ latency ต่ำ Cloud Ping ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะสามารถเช็ค latency ระหว่างตำแหน่งของคุณกับทุก region ของ AWS ได้เพื่อการ delivery content ให้แก่ end user ด้วย latency ต่ำนั้น AWS ใช้ global network ที่ประกอบด้วย190 point of presence ซึ่งมี179 edge location และ11 regional edge cache ใน72เมือง32ประเทศทั่วโลกคุณสามารถเช็คข้อมูลอัปเดตได้ที่เว็บไซต์ของ AWS นะคะ edge location ตั้งอยู่ทั้งในอเมริกาเหนือเอเชียออสเตรเลียอเมริกาใต้แอฟริกาและตะวันออกกลางที่ Edge Location จะทำการ Cache Copy ของคอนเทนต์คุณเพื่อ Delivery ให้กับ User ที่ตำแหน่งนั้นๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะ Support AWS Service อย่าง Cloud 53และ CloudFront Service เหล่านี้จะพูดถึงทีหลังอีกครั้งในคอร์สนี้ในส่วนของ Regional Edge Cache CloudFront จะใช้ตำแหน่งนี้โดย Default เมื่อเวลาคุณมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้ถูกเข้าถึงบ่อยถึงขนาดที่จะไปอยู่บน Edge Location ปกติ Regional Edge Cacheพวกนี้จะมีการแคชข้อมูลไว้เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจาก Origin Server มาจนถึงตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการใช้งาน AWS นั้นทำได้ผ่านช่องทางไหนบ้างเริ่มแรกเลยคือ User สามารถสร้างและจัดการ Resource บน AWS Platform ได้3วิธีด้วยกันแบบแรก AWS Management Console ใน Console คุณจะพบกับ Graphic Interfaceสำหรับฟีเจอร์หลักๆที่ AWS นำเสนอแต่อาจจะต้องโน้ตไปนะคะว่าฟีเจอร์ใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้มีครบในคอนโซลตั้งแต่แรกแต่จะสามารถใช้ได้ด้วยวิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ค่ะวิธีที่2คือ AWS Command Line Interface หรือเรียกกันว่า AWS CLI ซึ่งทำให้การทำงานนั้นต่อเนื่องจาก Command Programming ใน Linux, Mac หรือ Windows โดยตรงส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ Software Development Kits หรือ SDK ซึ่ง AWS จัดเตรียมแพ็กเกจที่ทำให้สามารถเข้าถึง AWS ได้ด้วย Programming Language ที่หลากหลายซึ่งนี้ไม่ได้เพียงแค่ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน AWS ในแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วเท่านั้นแต่สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่จะ Deploy และ Monitor ระบบที่ซับซ้อนได้ทั้งหมดผ่านการโค้ดทั้ง3วิธีถูกสร้างอยู่บน REST-like API ทั่วไปที่ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของ AWS AWS Management Console ใน Management Console ทำอะไรได้บ้าง1เลยคือการจัดการ Account AWS Console นั้นอำนวยความสะดวกในทุกด้านของการจัดการ Account รวมถึงการตรวจสอบอัตราการใช้งาน Service ในแต่ละเดือนหรือจะจัดการ Security Credential
และแม้กระทั่งการสร้าง IAM User ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอย่างคือคุณสามารถค้นหา Service ได้จากในคอนโซลมีหลากหลายทางที่จะค้นหาและเข้าไปยัง Service ที่คุณต้องการบนหน้าหลักของ AWS Console คุณสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการค้นหาหรือจะเลือก Service จากที่ใช้งานล่าสุดรวมไปถึง Section ของ Serviceเพื่อเลือกดูลิสต์ของเซอร์วิสที่มีใน AWS ได้อีกทั้งคุณยังสามารถคลิกท็อปเนวิเกชันบาร์ที่สามารถลิสต์เซอร์วิสทั้งหมดที่ถูกกรุ๊ปไว้หรือลิสต์เรียงตามอักษรนอกจากนั้นตัวคอนโซลยังรวบรวมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS ให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วยค่ะในหน้าหลักของ AWS Console มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับเซอร์วิสและฟีเจอร์ของ AWS เพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วอย่างเช่นในพาร์ทของ Build a Solution จะมีวิสัยทัศน์หรือ Workflow หลากหลายที่ช่วยให้คุณสร้าง Resource ที่ตรงกับ Solution ที่คุณมองหาในส่วนของพาร์ท Learn to Build ซึ่งจะรวบรวมแหล่งข้อมูลและ Training แบ่งเป็นชนิดของ Solution หรือ Use Caseทรัพยากรเหล่านี้รวมไปถึงทิวทอเรียลวิดีโอและโปรเจกต์ไกด์หรือคู่มือและเอกสารต่างๆนอกจากนั้นยังสามารถสร้างช็อตคัทไปยังหน้าเซอร์วิสด้วยการพินคุณสามารถจัดการปรับแต่งคอนโซลให้เข้ากับการใช้งานของคุณโดยการสร้างช็อตคัทไปยังเซอร์วิสที่คุณใช้งานบ่อยโดยการคลิกที่ปุ่มรูปพินตรงเนวิเกชันบาร์ด้านบนที่คุณแค่ drag and drop ไอคอนของเซอร์วิสไปที่ toolbar ได้ง่ายๆค่ะ resource group ด้วย resource group คุณจะสามารถดู collection ของ resource ที่ใช้แท็กร่วมกันหรือเหมือนกันได้และปรับปรุงการใช้งานคอนโซลของคุณด้วยการสร้าง resource group สำหรับแต่ละ application service หรือ collection ของ resource ที่ใช้งานด้วยกันเป็นประจำการเข้าถึง resource group ที่เซฟไว้ทำได้ง่ายผ่านหน้า AWS menuโดยที่ resource group นั้นจะแยกกันระหว่างแต่ละบุคคลนั่นคือแต่ละ user ใน account เดียวกันสามารถสร้าง resource group ที่ใช้ประจำของตัวเองโดยเฉพาะและสามารถแชร์ resource group นั้นให้ user อื่นภายใน account เดียวกันได้โดย URL tag editor คุณสามารถใช้ tag editor ในการจัดการแท็กสำหรับ resource ทุกชนิดที่แท็กไว้ใน region ไหนก็ได้โดยสามารถแท็กหลายๆ resource ได้ในครั้งเดียวTag Editor support การ search global tag และการแก้ไขจำนวนมากทำให้ง่ายต่อการค้นหา resource ทั้งหมดที่ถูกแท็กไว้หรือแก้ไขทุก resource ด้วยการคลิกแค่ไม่กี่คลิกจัดการ AWS resource จากโทรศัพท์มือถือด้วย AWS console ด้วยแอปพลิเคชัน AWS console บนมือถือนั้นทำให้คุณตรวจสอบ resource ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตัวอย่างที่คุณสามารถตรวจสอบบนมือถือได้ก็อย่างเช่น CloudWatch Alarm และประสิทธิภาพของ Task ที่กำลังทำงานเป็นต้นดาวน์โหลดแอปได้แล้ววันนี้ที่ Google Play และ App Store มาถึงการใช้งาน AWS CLI CLI หรือ Command Line Interface เป็น Open Source Tool ที่ถูกสร้างขึ้นจาก AWS SDK ในส่วนของภาษา Python Virtual Library ที่ให้คุณใช้งานคอมมานด์ในการสั่งงาน AWS Service ด้วยการตั้งค่าน้อยที่สุดเช่นถ้าจะดาวน์โหลดและตั้งค่าคอนฟิกก็สามารถใช้เพียงแค่คำสั่งเดียวเท่านั้นคุณสามารถเริ่มใช้งานฟังก์ชันต่างๆในคอนโซลผ่านทางโปรแกรมเทอร์มินอลที่คุณถนัดได้ด้วย CLI เช่นกันอย่างเช่น Linux Shell ที่เป็น Shell โปรแกรมทั่วไปเช่น Bash C Shell TC Shell ในการรันคอมมานด์บน Linux Mac OS หรือ Unixส่วนของ Windows ก็สามารถใช้งาน CLI ผ่านทาง PowerShell ได้เช่นกันค่ะด้วย AWS คุณสามารถจัดการ Infrastructure ได้ด้วยโค้ดหรือ Infrastructure as Code ด้วยการใช้ AWS SDK และ API ที่เป็นพื้นฐานของ SDK หลักการของ Infrastructure as Code นั้นมีประสิทธิภาพและทำให้ Cloud แตกต่างไปจากโลก IT แบบเดิมๆSDK ของแต่ละภาษานี้ประกอบไปด้วย API ที่ทำให้คุณรวม AWS Cloud Service ไปกับโค้ดของคุณโดยที่ไม่ต้องเขียนฟังก์ชันแยกด้วยตนเองคุณสามารถหาข้อมูล Get Start Developer Guide API Reference และ Document อื่นๆอีกมากมายที่ช่วยในการใช้งาน SDK ต่างภาษาที่ได้ list ไว้บนสไลด์ได้ที่
aws.amazon.com/tools ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยค่ะโมดูล1ได้จบลงไปแล้วถัดไปจะเป็นการทดสอบความรู้เล็กๆน้อยๆหรือ knowledge check ก่อนที่จะเริ่มโมดูลถัดไปแล้วพบกันค่ะ